ให้เราไว้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราจะได้ศึกษาหนังสือวิต่อขอสอนพวกข้าพงทั้งหลายให้เข้าใจในความล้ำลึกและปริศนาทั้งหลายที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้เพื่อเราจะเข้าใจดำเนินชีวิตและเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องถวายองค์ขอเมตตาข้าพงทั้งหลายด้วยเถิดที่จะเข้าใจความจริงทุกประการชัดเจนและปฏิบัติใช้อย่างถูกต้องอธิษฐานมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูพระเจ้าอาเมนอาเมนเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในวิวรณ์บทที่4นะครับวิวรณ์บทที่4ข้อที่1หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูที่เปิดอ้าอยู่ในสวรรค์และพอสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นตรัสกับข้าพเจ้าเหมือนอย่างเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และนี่แน่ มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นและท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนแจสเปอร์และคาร์เนเลียนอันนี้หมายถึงมรกตนะครับแล้วก็ไพฑูรย์มีลุ้งรอบๆและพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนมรกตและรอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีก24บัลลังก์มีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้นทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขาและมีฟ้าแลบและเสียงครื่นและฟ้าร้องดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7อันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้า และตรงหน้าพระที่นั่งนั้นเป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วที่ใสเหมือนแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสิ่งมีชีวิต4ตนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสิ่งมีชีวิตที่นั่งนั้น ที่1นั้นเหมือนสิงโตสิ่งมีชีวิตที่2นั้นเหมือนโคสิ่งมีชีวิตที่3นั้นเหมือนมีหน้าเหมือนอย่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่4เหมือนนกอินทรีที่บินอยู่ สิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีก6ปีกมีตาอยู่รอบๆและข้างในเต็มไปด้วยไปหมดพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้เคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมา เมื่อใดก็ตามสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถวายพระสิริพระเกียรติและคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจนั้นผู้อาวุโสทั้ง24ท่านก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและอนุภาพฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ โอเคในวิวรณ์บทที่4นะครับพูดถึงภาพบนสวรรค์แล้วยอนท่านเห็นนิมิตในตอนต้นข้อที่1นะครับยอนพูดว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำข้าพเจ้าไปสู่สวรรค์หลายคนก็ถามว่ายอนไปทั้งตัวหรือว่าไปแต่วิญญาณคืออันนั้นนักศาสนศาสตร์ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ
แต่นิมิตคำว่านิมิตมีความหมายว่า เราเข้าไปสู่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งการว่าเข้าไปเนี่ยหลายคนบอกเข้าไปแต่วิญญาณหรือความคิดความรู้สึกแต่หลายคนบอกว่าตัวก็เข้าไปด้วยอันนั้นคงแล้วแต่กรณีนะครับแต่ที่ชัดที่สุดเนี่ยย้อนเข้าไปในเหตุการณ์นั้นจริงๆ หลายคนก็ถามว่าถ้าย้อนเข้าไปในเหตุการณ์นั้นถ้าเป็นอนาคตหรือเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วทำไมย้อนเข้าไปในเหตุการณ์นั้นได้ ในความหมายที่นี่ก็คือทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราอยู่ในจุดไหนของเหตุการณ์เท่านั้นเองนั่นคือคำสอนที่บอกว่าพระเจ้าอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตในเวลาเดียวกันได้ฉะนั้นสำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่ปัจจุบันนะพระเจ้าอยู่ในทุกเวลาพร้อมกันได้ และเมื่อพระเจ้าให้ยอนเนี่ยเข้าไปในเหตุการณ์ต่างๆหมายความว่าอนาคตเกิดขึ้นแล้วหรือไงสำหรับพระเจ้าใช่และอดีตยังเป็นอยู่สำหรับพระเจ้าใช่ไหมใช่ สำหรับเราอดีตจบแล้วอนาคตยังไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าอดีตจบไปแล้วหรืออนาคตยังไม่เกิดจริงๆนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมกัน ฉะนั้นพระพีจึงบอกว่าพระเจ้าอยู่เหนือทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตและพระเจ้าเข้าไปเปลี่ยนอดีตเราก็ได้เปลี่ยนอนาคตเราก็ได้ฉะนั้นนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับถ้าอนาคตยังไม่เกิดย้อนเข้าไปในอนาคตได้อย่างไรหรืออดีตถ้าจบไปแล้วทำไมย้อนกลับไปในอดีตได้ นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มีความเชื่ออย่างนี้นะครับ อดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนสามมิตินะครับซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วถ้าเราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงเราสามารถวิ่งไปอดีตไปในอนาคตได้ อันนั้นเป็นทฤษฎีนะครับอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบอกว่าถ้าเราเห็นดาวระเบิดบนฟ้าเราบอกว่าเมื่อคืนมีดาวระเบิดดวงหนึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกไม่ใช่เมื่อคืนล้านปีที่แล้วดาวดวงนี้ระเบิดแล้วแต่ทำไมเราเพิ่งเห็นเมื่อคืน คำตอบก็คือแสงที่ระเบิดใช้เวลาเดินทางจากที่นั่นมาถึงตาเราเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะมันไกลเหลือเกินเราทราบนะครับว่าแสงเดินทางได้วินาทีละ 186,000 ไมล์ถ้ามันห่างจากเราระยะทางหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไกลเหลือเกินนะครับกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาถึงตาเราได้ ฉะนั้นทฤษฎีนี้จึงบอกว่าถ้าเราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงเราอาจจะวิ่งไปถึงดาวตรงนั้นก่อนที่มันจะระเบิดก็ได้อันนั้นเป็นทฤษฎีนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีเครื่องบินลำไหนนะที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงไม่มีนะ พอถ้าเราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงเราเป็นไฟลุกเป็นไฟแล้ว ฉะนั้นปัจจุบันเราทำไม่ได้นะเราถูกจำกัดด้วยทุกอย่างแต่ถ้าเรามีกายทิพย์กายวิเศษเราจะสามารถเดินทางไปในอดีตปัจจุบันอนาคตและที่ไหนในชั่วพริบตาได้ เหมือนกับว่าเราบอกว่าหายตัวได้ ฉะนั้นย้อนไปนะไปสวรรค์นะครับไปดูการนมัสการพระเจ้าที่นั่นแล้วเหตุการณ์บนสวรรค์บอกเราหลายสิ่ง เราไม่ทราบนะครับว่าทุกอย่างที่ย้อนเห็นเนี่ยเป็นของอย่างนั้นจริงๆหรือเป็นสัญลักษณ์เพราะเราพบนะครับว่าในแต่ละบทเนี่ยสิ่งที่ย้อนเห็นเป็นแค่สัญลักษณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์ก็เพียงแต่ว่าบอกย้อนว่าหลายสิ่งจะเกิด เป็นภาพสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งย้อนจะต้องตีความจะต้องเข้าใ
สิ่งแรกที่เราเห็นนะครับก็คือผู้อาวุโส24คนเขาบอกเป็นใครกันหลายคนบอกว่าอักทูต12คนบวกกับผู้แทนเผ่ายิวอีก12คนคือสัญญาพระเจ้าที่มีกับยิวต่อยิวนะครับในพระคัมภีร์เดิมตัวแทนยิว12คนจาก12เผ่าแล้วอักทูต12คนเป็นตัวแทนของคริสเตียนทั่วโลกอันนั้นเป็นแค่การคาดการนะครับว่า24ผู้อาวุโสนั่นคือใคร ตัวแทนของคนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะครับตลอดประวัติศาสตร์มีตัวแทนอยู่ที่นั่นจำเพาะพระพักพระเจ้าหลายคนบอกเขาทำอะไรที่นั่น เราจะเห็นได้นะครับคนเหล่านี้อยู่กับพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าหลายคนมาไปสวรรค์แล้วเราทำอะไรถ้าไปประชุมนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาจริงหรือคำตอบไม่ใช่ตลอดเวลานะครับบนฟ้าบนสวรรค์มีดาวมีสิ่งต่างๆมากมายซึ่งเราจะมีหน้าที่ในอนาคตโลกเรานะครับเปรียบเสมือนฝุ่นเม็ดเดียวบนท้องฟ้าบนท้องฟ้ามีดาวเป็นล้านล้านดวงที่นับไม่จบสิ้นนะครับแล้วดาวเหล่านี้ดวงใหญ่กว่าโลกเราอีกหลายร้อยพันเท่าแสดงว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินเราแค่เป็นส่วนหนึ่งในการทรงสร้างของพระเจ้าพระคัมภีร์ในปฐมกาลบอกนะครับพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ก่อนเราแล้วถึงมาสร้างเราทีหลัง แม้แต่ทูตสวรรค์ทั้งหลายก็ถูกสร้างก่อนเราพระเจ้าเป็นที่กำเนิดของทุกสิ่งนะครับฉะนั้นเราแค่เป็นส่วนหนึ่งในการทรงสร้างพระเจ้าเราไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเราจบเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกนี้เรายังมีภาระที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างบนฟ้าอีกมากมาย ยอห์นได้ไปเห็นบางส่วนนะครับคนเหล่านี้เหมือนกันอยู่ในที่นมัสการพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าภาพนั้นที่เราเห็นบนสวรรค์นะครับคือพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงสภาพพระเจ้าสมบูรณ์และที่เรารู้จักดีนะครับพระองค์เสียสละเพื่อเราอย่างไรบ้างภาพโดยทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่าแก้วมรกตทับทิมเพชรนิลจินดาบนพื้นสวรรค์หรือตามเสาสารพัดเต็มไปหมดอันนั้นในโลกนี้เป็นสิ่งมีค่าแต่บนสวรรค์เหมือนกับก้อนหินนะครับมันทั่วไปหมดมากมายถ้าเราชอบเพชรพลอยเราก็สามารถจะเอามาเก็บได้ถ้าเราชอบมันตละเม็ดอันใหญ่กว่าหัวเราซะอีกมันเยอะจนไม่มีค่านะเหมือนก้อนหิน ฉะนั้นนั่นคือสภาพซึ่งเราจะเห็นบนสวรรค์ในอนาคตผู้อาวุโสเหล่านี้นะครับเสียบสองสิ่งที่เราเห็นชัดคือสวมเสื้อสีขาวแล้วก็ใส่มงกุฎทองคำอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเสื้อสีขาวคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งให้กับคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์นะครับคนที่เข้าใกล้พระเจ้าต้องบริสุทธิ์สัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์มงกุฎทองคำก็คือสิ่งที่มีค่านะเกียรติยศเราจะเห็นนะครับในสภาพบนสวรรค์จะมีทองคำเยอะมากนี่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เพราะว่าทองคำบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องผ่านการเผาไฟหลายหลายครั้งนะครับเพื่อเอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำออกให้หมดทองคำ 100% เนี่ยจะต้องผ่านการเผาไฟหลายครั้งมาก5ครั้ง10ครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับหลอมแล้วหลอมอีกเพื่อจะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำออกมาให้หมดกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่เจือปนด้วยสิ่งใดนะสำหรับคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าในอนาคตคนเหล่านั้นสรรเสริญพระเยซูคริสต์นะครับที่เสียสละเพื่อมนุษย์และเพื่อช่วยเราแต่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือพระคัมภีร์พูดถึงทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเคลูบนะทูตสวรรค์เหล่านี้ที่อยู่
ในบรรรอบบัลลังก์พระเจ้ามีปีกบินแล้วก็ร้องตลอดวันตลอดคืนว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์สรรเสริญพระเจ้าบริสุทธิ์ทุกคนที่ใครเข้าใกล้พระเจ้าบริสุทธิ์แต่ที่น่าสนใจนะครับทูตสวรรค์เคลูปเหล่านี้มี4ชนิดแรกหน้าเหมือนสิงชนิดที่2หน้าเหมือนนกอินทรีชนิดที่3หน้าเหมือนโคหรือกัวนะชนิดที่4หน้าแต่ทูตสวรรค์เหล่านี้มีปีก6ปีกนะครับแล้วก็บินอยู่รอบพระที่นั่งพระเจ้าตลอดเวลามีตาอยู่รอบตัว เราสังเกตนะนกอินทรีโคแล้วก็หน้ามนุษย์อาจารย์ตกไปอันหนึ่งทำไมทุสวรรค์4ประเภทนี้นะครับจึงอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลาเราจะเห็นได้นะครับมีตาอยู่รอบนี่หมายกับว่ารอบศีรษะนะครับมีตาสารพัดเพื่อจะเห็นทุกอย่างได้ตลอดเวลาร้องตลอดวันตลอดคืนว่าบริสุทธิ์มีตาอยู่รอบทั้งข้างหน้าและข้างหลังสิงโตโคนกอินทรีแล้วก็มนุษย์สิงโตเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญนะครับเป็นเจ้าป่าทั้งหมดโคเป็นตัวแทนของสัตว์ใช้งานทั้งหมดที่แข็งแรงที่สุดในสภาพวัฒนธรรมของยิวนะครับโคเป็นตัวแทนของสัตว์ใช้งานทั้งหมดที่ทำงานหนักแข็งแรงที่สุดส่วนเราพูดถึงสิงโตโคนกอินทรีนกอินทรีเป็นเจ้าของนกทั้งหมดนะครับคือบินสูงที่สุดแข็งแรงที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์มีปีกทั้งหมดแล้วสิ่งที่4มนุษย์มนุษย์นี่เป็นสิ่งสุดยอดในการทรงสร้างของพระเจ้าทูตสวรรค์ประเภทไหนที่มีหน้าเหมือนมนุษย์เป็นทูตสวรรค์ที่สูงที่สุดชั้นสูงที่สุดนะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยครับว่าทูตสวรรค์มีหลายชนิดแล้วถ้าจะพูดไปแล้วนะพระเจ้าสร้างโลกนี้จำลองตามแบบทูตสวรรค์หมายความอย่างไรหมายความว่าเราเห็นสัตว์ชนิดใดในโลกนี้บนสวรรค์ก็มีแต่นั่นเป็นภาคสวรรค์นะพระเจ้าสร้างภาคโลกนี้คือสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จำลองมาจากสวรรค์แล้วมนุษย์เป็นสิ่งสุดยอดสำคัญที่สุดพระเจ้าให้ปกครองเหนือสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้เหมือนกันนะทูตสวรรค์ที่มีลักษณะมนุษย์จะเป็นทูตสวรรค์ที่สูงที่สุดมาว่าเกรเบียลไมเคิลพวกนี้จะเป็นร่างมนุษย์คล้ายมนุษย์แต่ประเภทอื่นๆนะครับหน้าสิงหน้าโคหรือหน้านกอินทรีไม่ได้มีแค่3ชนิดนะครับแต่มีมากกว่านั้นแต่ว่า3ชนิดนี้เป็น3ชนิดที่สำคัญใหญ่สุดและมีอำนาจมากที่สุดที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเรามองดูนะครับหลายคนเมื่อเขากราบไหว้รูปเคารพหรือวิญญาณต่างๆเขาบอกว่าเคยเห็นเช่นพระแห่งเจียลิงหรือคนอินเดียไหว้พระงัวโคคนคานาอันก็ไหว้โคคนอียิปต์ก็ไหว้โคเป็นสัตว์ใหญ่คนโรมันนะนับถือนกอินทรีหรืออเมริกันอินเดียหรืออเมริกาเราทุกวันนี้ก็นกอินทรีเป็นสัตว์สำคัญที่สุดฉะนั้นนกอินทรีแล้วก็สิงโตเป็นสัญลักษณ์ของหลายประเทศนะไม่ว่าอังกฤษหรือประเทศไหนเพราะเป็นเจ้าป่าที่ใหญ่คนเหล่านั้นเคยเห็นภาพสัตว์เหล่านี้จากที่ไหนนอกจากในโลกนี้แล้วนะครับเมื่อเขาเห็นวิญญาณเราจะรู้ว่าวิญญาณใหญ่มีสัญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆที่มนุษย์กราบไหว้อยู่ทั่วโลกเหมือนกันคนเหล่านั้นไปเอาความรู้ความคิดมาจากไหนอ๋อเขาเคยเห็นนะครับ
วิญญาณเหล่านี้มันปรากฏในสภาพของร่างต่างๆซึ่งมีจริงเหมือนกับที่เราเห็นเวลานี้นะครับย้อนขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็เห็นทูตสวรรค์หลายประเภทหน้าเหมือนสัตว์ชนิดต่างๆจริงๆนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างโลกนี้จำลองภาพบนสวรรค์นะครับแล้วทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งที่กบฏต่อพระเจ้าก็จะมีทุกชนิดนะครับที่เป็นหน้ามนุษย์หน้าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มาครองโลกเวลานี้ไปสิงสถิตอยู่ที่ต่างๆแล้วคนก็เห็นเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์สารพัดเต็มไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะว่ามีสภาพนั้นจริงๆเป็นวิญญาณต่างๆนะครับที่คนกราบไหว้ที่นับถือในส่วนดีบนสวรรค์ก็ยังมีนะแต่ส่วนที่ถูกไล่จากสวรรค์ลงมาปกครองโลกนี้มาในร่างต่างๆมีจริงๆเหมือนกันฉะนั้นทุกส่วนเหล่านี้ที่นมัสการพระเจ้าอยู่เป็นตัวแทนของทูตสวรรค์ที่ยังเชื่อฟังพระเจ้านะแล้วอยู่รับใช้พระเจ้าตลอดเวลาเราจะเห็นได้นะครับบนสวรรค์ไม่มีกลางคืนพระเจ้าเป็นความสว่างตลอดเวลาไม่ต้องการมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่ที่นี่พูดถึงประทีป7ดวงหรือโคมไฟ7โคมเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณทั้ง7หรือถ้าเราดูในบทที่3บทที่2นี่พูดถึงคริสตจักรทั้ง7หรือคริสเตียน7กลุ่มฉะนั้นนี่คือผู้เชื่อ7ชนิดนะครับจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและมีการบอกเรานะครับว่าคริสเตียนทั้ง7กลุ่มนี้รอดมีชีวิตใหม่แล้วมีตัวแทนอยู่บนสวรรค์เพียงแต่ว่าในวิวรณ์บทที่2บทที่3จะเตือนคริสเตียนเหล่านี้นะครับว่าเปลี่ยนสภาพที่ยังบกพร่องอยู่สภาพที่ไม่ชอบพระทัยพระเจ้าหลายสิ่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือไม่ได้เกิดใหม่นะครับเพราะว่าเขามีตัวแทนอยู่เฉพาะพระพักตร์เจ้าแล้วคริสเตียนทั้ง7ชนิดนี้7กลุ่มนี้มีคนดูแลและมีชีวิตแล้วเพียงแต่ว่าพระเจ้าต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ถูกต้องถวายเกียรติต่อพระเจ้ามากขึ้นฉะนั้นพระเจ้าถึงเตือนถึงหนุนใจคริสเตียนเหล่านี้ผู้นำเหล่านี้ให้เอาจริงเอาจังกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตในการเป็นพยานเพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าในโลกนี้ขณะที่เรายังมีเวลาอยู่ในโลกนี้ก่อนที่เวลาจะหมดและจบลง ฉะนั้นภาคบนภาคสวรรค์ที่ยอนเห็นนะครับบนสวรรค์ก็ไม่ใช่ว่านั่งกินนอนกินบนสวรรค์ก็มีภาระอีกชนิดหนึ่งทั้งการนมัสการพระเจ้าการรับใช้และการทำงานก็ยังมีอยู่และหลายคนคิดว่าไปสวรรค์ไปรีไทร์เมนต์นะครับไปนั่งกินนอนกินอันนั้นไม่ใช่สภาพที่แท้จริงพระเจ้าสร้างเรามาให้เกิดผลตลอดชีวิตฉะนั้นก็คือเราทำอะไรก็ได้นะที่เรามีความสุขจะทำคือเป็นประโยชน์ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทุกวันจนวันตายตั้งแต่เกิดจนตายนะนั่นคือจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเรามาเราไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อเงินนะครับแต่เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นประโยชน์ตลอดชีวิตฉะนั้นเราจะไม่หยุดไปนั่งกินนอนกินนะครับแต่จะทำตัวให้ประโยชน์ตลอดทุกวันตลอดชีวิตต่องานของพระรับงานของพระเจ้าหรือในการช่วยคนอื่นในการดำเนินชีวิตที่มีค่าทุกวันแม้บนสวรรค์ในอนาคตเราก็จะทำในสิ่งที่มีประโยชน์ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับหลายคนวันเหนื่อยแล้วไม่มีการเหนื่อยนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะให้กำลังเราสุขภาพที่ดีกับเราและความสุขที่จะได้จากการเป็นประโยชน์รับใช้และช่วยเหลือคนอื่นตลอดทั้งชีวิตนี้ชีวิตหน้าตลอดไปเป็นนิจนะครับฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนดีเราทำในโลกนี้อย่างไรบนสวรรค์เราก็ยังจะนมัสการพระเจ้านะครับตลอดไปพระเจ้าสมควรได้รับเกียรติคำชมเชยการยกย่องจากเราตลอดไปเพราะพระเจ้าเสียสละเพื่อเรามากและช่วยพวกเรามากเหลือเกินแล้วพระเจ้าให้กำลังกับเรานะครับทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งอดีตพระเจ้าเหมือนเดิมสม่ำเสมอแล้วก็รักเราตลอดไปฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนนะครับถึงความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้าในอนาคตที่เราจะเห็นโดยเริ่มจากทุกวันนี้ในโลกนี้นะครับอย่าไปบอกว่ารอจะถึงสวรรค์ก่อนอันนั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะมันเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้เริ่มความสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องแล้วความสัมพันธ์จะเจริญงอกงามต่อไปสำหรับอนาคตด้วย โอเคครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ในวิวรณ์บทที่4พระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนวิวรณ์บทที่4การนมัสการในสวรรค์และชีวิตในอนาคตขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเตรียมพร้อมตั้งแต่ในโลกนี้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทุกวันจนวันตายจากโลกนี้และเพื่ออนาคตเราจะมีส่วนในพันธกิจในการรับใช้พระองค์ในสวงสวรรค์และบนจักรวาลตลอดไปขอมอบพี่น้องทุกท่านไว้กับพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน